คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งบิ๊กข้าราชการล็อตใหญ่เศรษฐเกียรติเลขาสปกต่ออายุปลัดแทสเลขาสสชการเมืองวันที่24กันยายน2567 15:04 น.คณะรัฐมนตรีตั้งเศรษฐเกียรติกระจ่างวงนั่งเลขาสปกสุริยพลอธิบดีกรมชลประทานต่ออายุข้าราชการเพียบปลัดนายทหารคนสนิทเลขาสสชโอนรองปลัดยุติธรรมนั่งรองเลขาสอบตเมื่อวันที่24กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการต่อเวลานายชันธานนท์วรรณขจรเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครั้งที่หนึ่งตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึงวันที่30กันยายน2568คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่สองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึงวันที่30กันยายน2568คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสช.สำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจะดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบ4ปีในวันที่30กันยายน2567ครั้งที่1ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึงวันที่30กันยายนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อเวลาการดำรงตำแหน่งประเภทบริหารนักบริหารการทูตระดับสูงของนางสาวพรรณภาจันทรารมเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีรัฐอิสราเอลครั้งที่สองออกไปอีก1ปีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึงวันที่30กันยายน2568คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอจำนวน8รายดังนี้ 1. นายถาวรทันใจผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นรองปลัดกระทรวง 2. นางอัญชลีสุวจิตตานนท์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นรองปลัดกระทรวง 3. นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงรองปลัดกระทรวงเป็นเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสกป. 4. นายนวนิชพลเคนรองปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมหม่อนไม้ 5. นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขเลขาธิการสปก.เป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 6. นายชัยวัฒน์โยธคนผู้ตรวจราชการเป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 7. นายทวีศักดิ์ทนเดชพลผู้ตรวจราชการเป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและ 8. นายสุริยพลนุชอนงรองอธิบดีกรมชลประทานเป็นอธิบดีกรมชลประทานคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ4รายดังนี้ 1. นายเวทางพ่วงทรัพย์รองปลัดกระทรวงเป็นเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2. นายพุชพงษ์โนทไทยสงเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ3นางปิยนุชวุฒิศรผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นรองปลัดกระทรวง4นางสาวสุกัญญานียวินชาญผู้ตรวจราชการเป็นอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตเสนอรับโอนร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมเป็นรองเลขาธิการสอบตคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการตามที่กระทรวงการคลังเสนอจำนวน9รายดังนี้1นายเอกนิติทันประพาสอธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์2นางสาวกุลยาตันติเตมิตรอธิบดีกรมสรรพากรเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตร3นายปิ่นสายสุรัสวดีรองปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมสรรพากร4นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิกรมสรรพากรเป็นรองปลัดกระทรวง5นางสาวสุขสิริอภิญญานุวัฒน์เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง6นางสาวพิมเพนลัดพลีเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง7นายธีรลักษณ์แสงสนิทเป็นรองปลัดกระทรวง8นายอัธพลอัธวรเดชที่ปรึกษาการคลังเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง9นางสาวชุติมาศรีปราชที่ปรึกษาด้านการบริหารเรียนกษาปและทรัพย์สินมีค่ากรมธนารักษ์เป็นผู้ตรวจราชกระทรวงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งนางพัทธีราสายประทุมทิพย์รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอนายวันนี้นนท์สิริผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอจำนวน7รายดังนี้1ร้อยตรีจักรายอดมณีผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นรองปลัดกระทรวง2นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ3นายวิทยากรมณีเนตรผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นอธิบดีกรมการค้าภายใน4นางสาวนุสรากาญจนกูลผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา5นางอารดาเฟื่องทองผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ6นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง7นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลนวัฒน์ฟุ้งรักคุกกี้ยดาเผยมีเป้าหมายเดียวกันเตรียมควงแฟนสาวไปวิ่งมาราธอนที่เยอรมนีบันเทิงวันที่24กันยายน2567 15:06 น.พลนวัฒน์ฟุ้งรักนางเอกต่างช่องคุกกี้ยดาเผยมีเป้าหมายเดียวกันเตรียมควงแฟนสาวไปวิ่งมาราธอนที่เยอรมนีเปิดตัวกันมากขึ้นแล้วสำหรับคู่รักนักวิ่งอย่างพระเอกหนุ่มพลนวัฒน์ผู้พันทัชศรีกับนางเอกสาวต่างช่องคุกกี้ยดาสุวรรณปัตตนะและล่าสุดพลมาร่วมงานกาล่าภาพยนตร์ไทยเรื่อง4ทรชนคนอันตรายเจ้าตัวได้อัปเดตว่าตอนนี้ทั้งคู่กำลังฟิตร่างเตรียมไปวิ่งมาราธอนที่กรุงเบอร์ลิน
ที่ประเทศเยอรมนีเห็นฝ่ายหญิงบอกว่าเขาตกใจหลังมีคนแห่เปิดวาร์ปอ๋อผมก็เห็นอยู่ครับมีคนแท็กมาแล้วการใช้ชีวิตมันยากขึ้นไหมหลังจากที่เปิดตัวแล้วไม่ยากเลยครับผมก็ใช้ชีวิตปกติของผมเลยถ่ายละครออกกำลังกายคือการออกกำลังกายเราก็เจอกันด้วยเพราะว่าเรามีโปรแกรมมีเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันอยากจะพิชิตเวิลด์เมเจอร์มาราธอนให้ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องซ้อมมันก็ได้เจอกันอยู่แล้วแต่ตารางก็อาจจะคนละตารางกันแต่หมายถึงว่าได้เจอกันที่สนามแน่นอนคือเหมือนการไปวิ่งมาราธอนเนี่ยเป็นความฝันของแต่ละคนซึ่งมันมาตรงกันผมก็อยากจะไปพิชิตเวิลด์เมเจอร์มาราธอนให้ได้ซึ่งมันมีทั้งหมด6ที่ตอนนี้ได้มาที่1แล้วคือที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นและวีคหน้าก็จะไปอีกที่1ผมจะบินไปเยอรมันไปเก็บที่เบอร์ลินพรหมลิขิตหรือเปล่าคนชอบวิ่งไลฟ์สไตล์ตรงกันมาเจอกันผมไม่รู้ว่าเขาเรียกยังไงแต่สไตล์ก็ค่อนข้างที่จะตรงกันไปด้วยกันไปเยอรมันถือโอกาสไปเที่ยวด้วยกันเลยคือหลักๆคือไปวิ่งแล้วพอมันมีเวลาพักมันก็สามารถไปเที่ยวได้ที่โน่นที่นี่ซ้อมหนักขนาดไหนใกล้จะไปแล้วหนักมากครับถ้าวิ่งเอาจบก็คือวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างได้แต่ว่าเราก็จะมีเป้าหมายอยากจะทำเวลาให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซ้อมหนักพอสมควรยิ่งเดือนสุดท้ายนี้หนักมากๆครับแล้วเข้าวงการวิ่งใครชวนใครคือเข้าก่อนผมอีกนะแต่ว่าผมก็เข้ามาประมาณนึงแล้วก็เจอกันครับพอมีแฟนแล้วขอถามถ่ายเรื่องความรักเป็นยังไงชินหรือยังก่อนหน้านี้ก็จะถามว่าคนเป็นไงสถานะหัวใจก็จะบอกโสดครับโสดครับช่วงนี้ก็อาจจะมีนิดนึงด้วยความที่มีคนเปิดวาร์ปเยอะขึ้นก็ปกตินะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรขนาดนั้นในการใช้ชีวิตมันก็คือปกติดำเนินชีวิตปกติไปเพื่อนแซวเยอะไหมเพื่อนไม่แซวเพื่อนบอกดีแล้วครับหรือเขารู้อยู่แล้วว่าเรามีแค่ไม่เปิดกับสื่อเท่านั้นไม่ครับเพื่อนสนิทเขาก็รู้ว่าพลไม่มีหรอกก็คอรับแล้วอีกฝ่ายชินหรือยังเท่าที่คุยก็คือปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติครับผมไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งรีบอะไรก็ไม่ได้ติดว่าจะต้องนู่นนี่นั่นตอนนี้คบกันมานานขนาดไหนแล้วคือจริงๆอ่ะรู้จักกันมานานแล้วคุยถามถ่ายกันเรื่องวิ่งอย่างเดียวเลยครับหลังๆเพิ่งเริ่ม 6-7 เดือนครับที่บอกตอนแรกคุยกันเรื่องวิ่งหรือเป็นข้ออ้างในการจีบไม่ได้อ้างช่วงนั้นผมยังไม่ได้คิดอะไรเลยหัวเราะแล้วเรื่องงานของเราถ่ายละครหนัก7วันได้พักไหมตอนนี้ถ่ายทำเรื่องเดียวถ่าย3วันพัก4วันครับโอเคอยู่คือก่อนหน้านี้7วันรัวๆเลยครับได้พักแล้วดีใจเหมือนกันครับแต่มันก็เหนื่อยนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องนักมวยอังคารพุธผมคือต่อยมวยพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็มีเวลาว่างๆปีหน้าเห็นผลงานพลตลอดทั้งปีได้เห็นแน่นอนครับเพราะว่าปีนี้ละครไม่ได้ออนเลยครับคือคนก็จะคิดว่าพลหายไปไหนแต่คือจริงๆอ่ะไม่ได้หายถ่ายละครตลอดเวลาแต่ยังไม่มีล็อกให้ลงละครปีหน้าได้เห็นแน่นอนครับปีหน้าเจอแน่ครับอย่าเพิ่งเบื่อหน้านะครับส่วนปีนี้ก็ภาพยนตร์ก่อนครับสี่โทรชนคนอันตรายฝากด้วยนะครับวันที่3ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์